ลงมาต่อที่เขื่อนเจ้าพระยานะคะเพราะฉะนั้นจุดที่เขื่อนเจ้าพระยาจะเป็นจุดที่เราต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปริมาณน้ำมันมากน้อยขนาดไหนวันนี้ก็ยังคงมีการเพิ่มการระบายน้ำต่อเนื่องนะคะวันนี้อยู่ที่ 2,749 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ประมาณ118ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งก็ทำให้ท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาเนี่ยนะคะสูงขึ้น28เซนติเมตรนะคะจนล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนกว่า100หลังคาเรือนชาวบ้านบอกว่าน้ำล้นตลิ่งจากคลองบางเสวยนะคะซึ่งเป็นคลองรับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะก็ได้ไหลเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วชาวบ้านที่มีบ้านชั้นเดียวนะคะก็จำเป็นต้องขนของหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนริมถนนบางคนถึงแม้จะเก็บของเอาไว้ก่อนบ้างแล้วนะคะแต่ว่าน้ำมันมาเร็วมากคุณผู้ชมคะแล้วก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วขนของหนีน้ำไม่ทันสุดท้ายต้องยอมค่ะยอมทิ้งของให้จมไว้ในบ้านค่ะสวัสดีค่ะคุณยายเตือนยังแฝงอยู่ตู้เตือนยังลอยอยู่เลยในบ้านในห้องเนี่ยบ้านอยู่ตรงเนี่ยก็อยู่ลอยอยู่เอามันขึ้นมาไม่ทันนะตู้กับข้าวอะไรเงี้ยหลายอย่างอ่ะก็มาได้แค่เนี้ยอยู่เนี่ยแค่เนี้ยได้จ้ะเราก็นึกว่าท่วมไม่มากไงก็เลยเอาแฝงไว้เราก็นึกว่าจะนั่นเนี่ยเอาแฝงมาแต่นั่นไปแล้วไม่พ้นอ่ะตู้ไอ้พวกตู้เพิกไอ้ตู้กับพงกับข้าวมาเดลขึ้นมาเลยอ่ะขนาดที่ทางพื้นที่เหนือเขื่อนนะคะที่ตัวเมืองชัยนาทนะคะน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บางส่วนนะคะของอำเภอเมืองนะคะสวนกล้วยน้ำว้าไร่ข้าวโพดแล้วก็บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมประมาณสัก30เซนติเมตรได้ค่ะทำให้บรรดาพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะต้องรีบเก็บเกี่ยวข้าวโพดหนีน้ำทั้งที่ฝักเนี่ยมันยังไม่ได้อะมันยังไม่แก่หรอกแต่ก็ต้องรีบเก็บก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ำมามันจะเสียหายไปทั้งหมดนะคุณผู้ชมคะไล่ลงมาที่อ่างทองกันบ้างนะคะชาวบ้านก็กำลังเร่งซ่อมแซมเรือที่เสียหายจากการเอาไปใช้เพื่อที่จะเดินทางเข้าออกบ้านเรือนนะตอนนี้เนี่ยบางจุดนะคะคุณผู้ชมน้ำสูงกว่าเมตรครึ่งแล้วนะคะหลังจากที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไหลบ่าพังคันดินกั้นน้ำแล้วก็ท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นร้อยหลังคาเรือนเลยนะคะแถมยังกระจายเป็นวงกว้างด้วยค่ะเรือค่ะต้องการเรือหลายๆลำเพราะว่ามันไม่พอกันใช้ของเทศบาลก็มีเรือท้องแบนอยู่แค่ลำเดียวเนี่ยผูกตอนนี้เหรอคะทั้งหมดเลย58ของคาเรือนที่เฉพาะที่น้ำท่วมนะแล้วตอนนี้ก็พยายามจะให้ผู้รับเหมาเนี่ยมันบล็อกเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมาตรงนี้จะได้มีที่แห้งส่วนหนึ่งคือตามต่อนะคะที่หลายคนโฟกัสกันก็คือที่อยุธยานะคะเพราะมันใกล้กรุงเทพไงแล้วตรงนี้ก็มีสถานีบางไทรด้วยนะคะที่ต้องคอยตรวจสอบปริมาณน้ำว่าน้ำที่จะเข้ากรุงเทพมันมากน้อยขนาดไหนนะคะก่อนถึงบางไทรมันจะมีบางบานถูกไหมใช่ใช่นะคะคือบางบานเนี่ยเป็นจุดที่น้ำเยอะเพราะว่ามันเป็นคลองคลอดเลยอ่ะมันเป็นทางที่มันมีประตูระบายน้ำจากหลายๆสายมารวมกันคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นเหมือนคลองขวดนะคะตรงนั้นนะคะน้ำจากป่าสักก็จะมารวมที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยมันมักจะขึ้นมากกว่าที่อื่นนะท่วมสูงกว่าบางหลายๆจุดเมื่อวานนี้เนี่ยทางชลประทานเขาสรุปออกมานี่เป็นพื้นที่จุดที่มีความเสี่ยงที่สุดวิกฤตที่สุดคือเป็นจุดสีแดงนะคะที่ทางชลประทานเนี่ยเขาสรุปออกมาเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมคะชาวบ้านบางบานเองก็เลยต้องช่วยกันเอากระสอบทรายเนี่ยนะคะมาวางแนวกั้นที่หน้าวัดจุฬามณีริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่ากลางดึกที่ผ่านมานะคะมีน้ำทะลักเข้ามากันพื้นที่เอาไว้จอดรถแล้วก็เป็นที่พักชาวบ้านถ้าหากว่ามีน้ำท่วมมากขึ้นสูงขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะน้ำเนี่ยนะคะยังท่วมถนนที่อยู่ในละแวกนั้นอย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะคือรถเล็กนี่ผ่านไปค่อนข้างยากลำบากนะคะตอนนี้ก็ได้ประสานกับทางหลวงชนบทเพื่อมากู้ถนนไม่ให้เสียหายมากไปกว่านี้แล้วคือตอนนี้เนี่ยปัญหามันคือคุณผู้ชมถ้าถนนขาดแล้วคนที่อยู่นอกพื้นที่แล้วเขาไม่ทราบเนี่ยเวลาเขาขับมาอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นมันมีเกิดขึ้นไปแล้วคุณผู้ชมคะคือไม่รู้ว่าตรงไหนพื้นน้ำตรงไหนพื้นถนนนะคะไม่คุ้นชินนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากนะคะใกล้กรุงเทพเข้ามานะคะอย่างที่ดิฉันบอกไปนะว่าปริมณฑลอย่างนนทบุรีนะคะวันนี้ทางผู้ว่านนท์ก็ยืนยันนะคะว่าสถานการณ์น้ำยังคุมได้อยู่นะคะในการระบายน้ำเนี่ยน้ำจะผ่านนนทบุรีไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นระดับน้ำที่ไม่กระทบเท่าไหร่นะคะยังไหวอยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีคำถามซึ่งถามกันมาเยอะเหลือเกินก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมนะจะเหมือนปี54หรือเปล่านะคะผู้ว่านนท์บอกปัจจัยมันต่างกันมากนะตอนปี54เนี่ยนะคะหลัง15สิงหาคมพายุเข้ามา5ลูกแล้วน้ำที่มันลงมามันไม่ได้มาตามทางแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเดียวมันมาตามทุ่งด้วยค่ะ
คือแทบจะมองไม่เห็นว่าตรงไหนเป็นพื้นถนนเป็นพื้นน้ำเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้เป็นทะเลมาจากทางเหนือหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไทยเราเองมีแค่1ลูกเท่านั้นเองพายุที่เข้ามานะคะแต่สิ่งที่ต้องจับตาต่อก็คือตุลาคมจะมีพายุเข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่นะคะนับดูแล้วเนี่ยตอนนี้ปลายเดือนกันยายนแล้วปริมาณน้ำไม่ได้เยอะมากค่ะและปีนี้อย่างที่บอกไปทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์ยังมีพื้นที่ที่มันพร่องน้ำอยู่เยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกเหนือเขื่อนลงมาไม่ต้องกังวลยังได้ประมาณ2เท่าใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุมสถานการณ์ได้อย่างไม่ต้องวิตกกังวลนะคะส่วนหนังสือที่ทางจังหวัดเตือนออกไปไม่ได้เตือนทุกอำเภอไม่ได้เตือนทุกสารทิศไงเตือนเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะหรือว่าอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันก็มีความเสี่ยงว่าน้ำจะสูงขึ้นมาได้ใน 2-3 วันนี้ถ้าไม่สูงเกิน 5,000 ลูกบาศก์เมตรภายใน7วันสถานการณ์จะดีขึ้นซึ่งหลัง15ตุลาคมเป็นต้นไปพายุก็จะลงใต้ยกเว้นแต่ว่าอย่างที่บอกนะมีพายุลูกใหม่เข้ามาจะกี่ลูกก็ไม่รู้แล้วต้องดูทิศทางพายุด้วยว่ามันจะมาลงที่ไหนถ้ามันลงมาตรงนี้พอดีเนี่ยนะคะหรือมีผลพวงมาถึงตรงนี้ด้วยเนี่ยมันก็คือการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้ากันตรงนั้นแล้วล่ะนะคะมีของกทมที่ไปดูระดับน้ำเจ้าพระยาปากคลองตลาดนะคือเมื่อวานในท่านผู้ว่าในท่านออกมาแอคชั่นละเพราะว่าคนถามกันเยอะไงกทมจะยังไงท่านบอกตอนนี้ท่านเตรียมการเอาไว้หมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดที่เป็นประตูระบายน้ำหลักๆเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นจุดระบายน้ำใหญ่ๆเนี่ยเคลียร์ทุกอย่างหมดละแล้วก็ตรวจสอบปริมาณน้ำอยู่ต่อเนื่องคุณผู้ชมคะอย่างล่าสุดที่ปากคลองตลาดของกทมเนี่ยนะคะอยู่ที่ระดับเมตรครึ่งจากระดับทะเลปานกลางคือท่านอธิบายอย่างนี้ค่ะว่ามันยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ประมาณอีกเมตรครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก3เมตรเนี่ยนะมันมีพื้นที่อีกครึ่งนึงอะนะที่จะรองรับน้ำได้อยู่ตอนนี้นะคะโอเค